พื่อนเข้าสู่รายการ MLS รายการสอนภาษาจากพี่ๆสภานักเรียนนะคะดิฉันนางสาวรัลดาเฉลิมนักเกียรติพลอยค่ะและดิฉันนางสาวนันพัชฉายรุ่นไหนค่ะค่ะก็พวกเราก็ห่างหายไปนานเลยกับการทำรายการ MLS นะคะใช่ไหมคะนายใช่ค่ะซึ่งถ้าน้องๆคนไหนสงสัยนะคะว่าพวกพี่สองคนนี้หายไปไหนกันไม่ได้หายไปไหนค่ะไปนอนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราติวกันหนักมากแค่เวลาพักผ่อนเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีกันแล้วแต่ว่าพวกพี่เนี่ยคิดถึงน้องๆมากก็เลยทำคลิปนี้ออกมานั่นเองค่ะก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าวันที่17ที่จะถึงนี้เป็นวันอะไรถ้าน้องๆยังไม่รู้นะคะวันที่17ที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะสีประจำปีการศึกษา2561นั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำน้องๆเกี่ยวกับคำศัพท์ที่น้องๆอาจจะอยากรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะใช่ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นคำที่เราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าเราก็ควรจะรู้ไว้นะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันทุกคนอยู่แล้วงั้นเรามาเริ่มกันที่คำแรกเลยดีกว่านะคะคำแรกเนี่ยก็จะเป็นคำที่เด่นสุดๆเลยก็คือคำว่าการเลือกตั้งการเลือกตั้งนะคะภาษาอังกฤษก็คือ election ค่ะและคำต่อไปนะคะก็คือพรรคค่ะอย่างพรรคการเมืองพรรคอะไรแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่า party เหมือนปาร์ตี้นั่นแหละค่ะคำต่อไปนะคะก็เป็นคำว่านโยบายค่ะนโยบายนี่ก็คือภาษาอังกฤษคือ policy แล้วก็มาพูดถึงการเลือกตั้งนะคะเราก็จะมีคำว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าไปออกเสียงเลือกตั้งภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะใช้คำว่า go to the polls go to the polls และคำสุดท้ายนะคะเป็นคำว่าบัตรลงคะแนนบัตรลงคะแนนนะคะภาษาอังกฤษเป็นคำว่า ballot แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้บัตรลงคะแนนกันแล้วนะคะใช่ค่ะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าทุกครั้งก่อนๆเลยก็คือเราจะใช้เป็นเครื่องที่เราสามารถกดลงคะแนนได้นั่นเองค่ะซึ่งการใช้เครื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นของการใช้เครื่องลงคะแนนเสียงแล้วนะคะโดยที่เมื่อน้องๆเดินเข้าไปในคูหาเนี่ยน้องๆก็จะพบกับเจ้าเครื่องนี้นี่เองโดยที่ในเครื่องนี้นะคะน้องๆก็จะพบกับรายชื่อของผู้ลงสมัครประธานสภานักเรียนปี2561และรายชื่อของผู้ที่ลงเพื่อสมัครเป็นประธานสีนะคะโดยที่เมื่อน้องๆดูแล้วเนี่ยถ้าน้องๆไม่ว่าน้องๆจะสนใจหรือว่าถูกใจพรรคเบอร์ไหนน้องๆก็สามารถกดจิ้มปุ่มที่อยู่ข้างหลังชื่อพวกนั้นแล้วก็กดกากบาทด้านล่างเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตัวเองค่ะค่ะซึ่งถ้าน้องๆคนไหนนะคะเลือกกดผิดเบอร์เนี่ยแล้วตกใจว่าจะทำยังไงเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถกดยกเลิกได้นั่นก็คือตรงปุ่มสีแดงๆนะคะเรากดปุ่มนั้นก่อนค่ะเพื่อเป็นการยกเลิกจากนั้นนะคะเราก็ขึ้นไปกดตามเลขที่เราชอบใหม่ได้ค่ะแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ที่เป็นรูปตัวกากบาทนะคะและนั่นก็เป็นขั้นตอนที่น้องๆต้องทำเมื่อเข้าคูหาเมื่อการหรือว่าเลือกพรรคที่น้องๆชอบเสร็จแล้วก็จะมีเสียงมาเตือนว่าคุณได้ทำการเลือกตั้งหรือลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นน้องๆก็สามารถเดินออกจากคูหาแล้วก็ไปทำสิ่งที่น้องอยากทำได้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วพี่ๆสองคนนะคะก็ขอฝากไว้ว่ามาลงคะแนนเสียงกันเยอะๆนะคะและนั่นก็เป็นทั้งหมดของรายการ MLS ในวันนี้นะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ